ี้น่าจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นตุ๊กตาหัวโตมากเลยนะคะแล้วแต่สังเกตดูคือว่าต้องคีบคอค่ะไม่แน่ใจว่าเหลี่ยมที่เราพูดกันถูกไหมต้องให้น้อยแอมแซมเปิลก่อนนะคะต้องถามน้องแอมเหลี่ยมไหนคะตัวนี้หนูก็ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ค่ะต้องลองเทสก่อนเนาะใช่ค่ะพอเทสได้เราค่อยบอกเพื่อนนะคะเมื่อกี้วิ่งไปแลกเหรียญมาค่ะไม่สี่อันนี้ชื่อว่าอะไรคะเมล่าเมล่าวันนี้เราจะคีบเมล่าตอนแรกเกือบเรียกมือล่าไม่ใช่ลิตเติ้ลโมเมดใช่ไหมคะโอ้เรื่องแล้วค่ะขึ้นเบาๆขึ้นเบาๆอีกนิดนึงอันน่าจะได้ลองประมาณนี้เรียงประมาณนี้หัวโตงี้ที่คอแขนมันพยุงอยู่เหรอลูกติดผมมันติดผมจะได้อยู่นะน่าจะได้อยู่ถ้ามันเข้าสวยๆน่าจะประคองได้มากินมือแรกมาครั้งนี้เลยลุยเลยขึ้นนิดนึงหนูดูซ้ายขวาเอาพอหนูได้แล้วใช่ไหมเออโอเคว่าตุ๊กตาตรงนี้มันอาจจะให้โชคกับป้าได้ป้าลองเล่นดูเลยเอางั้นนะมันติดทรงผมเมล่าคือเมล่าเขาจะไม่รู้หรอคะคนอื่นเขารู้กันหมดแล้วคือถ้าเข้าไปซอกคอเต็มๆน่าจะได้แต่ว่าติดทรงผมเมล่างั้นเปลี่ยนคนถือกล้องมาอุตส่าห์จะให้ป้าหลังยากใช่ไหมคะยากโตอันนั้นแอมถือตุ๊กตาเดี๋ยวแม่ถือกล้องนี่กะศึกษาเหลี่ยมไว้นะคะวิธีคุยกับใครเหรอคะคุยกับหนูแหละอ๋อให้ป้าโชว์ค่ะเอาป้าเอาดีนะจะโชว์เดี๋ยวดูซิเป็นลายยากแค่ไหนมาดูตัวนะคะโอ้เป็นไงป้าไม่ขึ้นเรามาดูวิธีคีบกันดีกว่าแล้วแอมคีบให้ดูเนาะเออน่าจะได้อย่าลืมกดงัดโอ้โหยูได้แล้วโอ้เลยลูกตั้งแต่คีบมาที่นี่ใหญ่สุดเลยป่ะคะอันนี้น่าจะใหญ่สุดใหญ่สุดเลยในปัตตภีนี้นะคะให้พี่ดำถ่ายรูปค่ะตั้งแต่คีบเมล่ามาที่นี่ใหญ่สุดหรือเปล่าคะใช่ใหญ่สุดนะคะสุดยอดโอ้เซียนตู้คีบถ้าใครอยากเจอของใหญ่ของยากต้องมาที่นี่นะคะมั่นใจว่าได้